ผมก็กล่าวไปแล้วนะครับปีนี้ก็ผมในฐานะประธานวราวันครับนายกการประธานส่วนตัวนุท่าครับก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการกองทุนขยะและกองทุนธรรมนิติและธนาคารขยะในวันนี้กับจากการกล่าวรายงานและการบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหารจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าเห็นความสำคัญกับประชาชนในทุกระดับที่จะพัฒนาในทุกด้านตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานจนกระทั่งเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสวัสดิการที่ได้รับในยามเดือดร้อนความสูญเสียของคนในครอบครัวจากการตามรายงานในขั้นต้นหรือว่าเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ดีที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนของเราเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ก็คงจะได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดกับกองทุนขยะกองทุนธุรกิจธนาคารขยะของหมู่ที่9บ้านท่าของเราครับณบัดนี้ครับการยืนสารภาพไม่ไหวเราไปดึงขาแท้ขึ้นไปพี่เกิดได้บ้านนะครับพี่เกิดมากบ้านเราจะเป็นบ้านที่อันดีโอดังครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าท่านนายกสารภาพกำลังได้ระวังท่านนักการนี้นะครับท่านต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปที่โรงปุ๋ยเพื่อที่จะทำพิธีเปิดแพร่กลุ่มใต้ด้วยกันครับพร้อมกันแล้วก็ถ่ายรูปขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ